ไม่ได้มารายงานตัว1คันจะเหลือในเรสการแข่งขัน12คันด้วยกันไฮลักซ์วีโวพร้อมแล้วกับการแข่งขันในรุ่นที่4วันนี้ขยับเดินผ่านซุ้มที่ดีเปิดครับเชียร์หมายเลขหนึ่งนะครับคนภูเก็ตหมายเลขหนึ่งจากจังหวัดภูเก็ตครับเบียร์ลูกชายของคุณชูศักดิ์แข่งขันกันทั้งพ่อทั้งลูกรุ่นต่อมาก็เป็นนาวติสวันเมเกรสสลับเข้ามารถแข่งจะสลับกันออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วรุ่นแรกที่ทำการแข่งขันนั่นจะเป็นโตโยต้าวีออสเลดี้ซึ่งอันนี้จะมีรถแข่งทั้งหมด12คันในสนามนี้กับการแข่งขัน4รุ่นมีรถทั้งหมด61คันถือว่าเป็นการแข่งขันในระดับซีรีส์แชมเปี้ยนชิพแข่งขันกัน4รุ่นมีรถมากที่สุดครับนักแข่งทุกคนถือใบอนุญาตขับแข่งจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักแข่งทุกคนผ่านการอบรมในลักษณะการขับรถในรูปแบบแข่งขันนักแข่งทุกคนพร้อมกับการแข่งขันโดยถือใบอนุญาต National C และ National B วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับคุณวิทย์สุทธิทวินตัวแทนจาก True Vision คุณคันจิคาไซท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยทายจำกัดคุณปฏิภาณอานันต์รัตนสุขมาร์เก็ตจาก Marketing Manager บริษัทตอสยามคอมเมอร์เชียลคุณแซมเมียวคังมอเตอร์สปอร์ตสเปเชียลิสต์คุณกีร